บทบาทใหม่นะคะก็ตื่นเต้นค่ะก็เป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วก็รักมานานละเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะที่เหมาะสักทีแล้วก็พอดีก็ทางลอฟฟิเชียลก็หยิบยื่นโอกาสให้ค่ะก็ดีใจได้ลองทำดูก็กล้ากลัวเหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวก็มีพี่ๆทุกคนแบบว่าช่วยกันแบ็กอัพช่วยกันแบบว่าคอยแนะนำเลยต้องทำอะไรยังไงบ้างก็หลักๆเลยนะคะก็คือมีชมจะมีคอลัมน์ชื่อว่า My Material World นะคะอยู่ในล็อฟฟิเชียลทุกๆฉบับแล้วก็มีคลิปในล็อฟฟิเชียลทีวีนะคะก็จะพูดถึงไอเทมที่อินในช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องราวของแฟชั่นแล้วก็มีรันเวย์รีพอร์ตที่เราก็จะต้องตามติดไปที่แฟชั่นวีคตลอดปีนี้ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวจะไปยาวก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะสิ้นเดือนนี้ก็คือจะไปที่ Paris Fashion Week ค่ะแฟชั่นเทรนอะไรเก็บใช่ก็เรียกว่าเก็บอะไรมาฝากแฟนๆมาฝากคนที่สนใจทางนี้เนาะที่เมืองไทยแล้วแฟชั่นนิสต้านี่กลายมาเป็นคอลัมนิสต์ที่ยากมากยากยังไงคือจริงๆเลยออกตัวก่อนเลยว่าก็เขินทุกครั้งนะเวลามีคนพูดว่าแฟชั่นนิสต้าหรือว่าบางทีใช้ไปถึงคำว่ากูรูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกตัวเลยว่าเราจริงๆชมเองก็เป็นเหมือนทุกคนแหละที่เป็นคนนึงที่เป็นผู้เสพแล้วก็เหมือนว่าชอบแล้วก็หลงไหลตรงเนี้ยมากกว่าคือเราสนใจซึ่งตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราเท่านั้นเองค่ะก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้รู้หรือว่าอะไรมากไปกว่าคนอื่นเอาเป็นว่าคิดซะว่าชมเป็นเพื่อนคนนึงที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันจะเป็นการต่อยอดอะไรยังไงของเราในอนาคตบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าโอกาสตรงนี้มันจะพาเราไปถึงไหนแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็อยากทำแล้วชมก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีซึ่งสำหรับชมอะชมประเมินค่ามันเป็นออกมาเป็นราคาไม่ได้แต่ชมรู้ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของชมเป็นครั้งแรกกับการเป็นคอลัมนิสต์ก็เป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่มีคอลัมน์ของตัวเองมีหนังสือว่ะอะไรเงี้ยต้องทำครั้งแรกเยอะขึ้นอะไรเนี่ยก็จริงๆตอนแรกก็ค่อนข้างกดดันตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าทางทีมล็อฟฟิเชียลเขาก็บอกว่าชมแบบไม่ต้องเพรสเชอร์ตัวเองนะอะไรเงี้ยให้เพราะว่าคอลัมน์ของชมมันก็เป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับว่าไอเทมที่เราเลือกในเดือนนี้คืออะไรมันอาจจะเป็นสิ่งที่ชมสนใจชมอาจจะไม่ได้ซื้อก็ได้แต่ชมว่ามันเด็ดอะไรเงี้ยชมเลือกตามความชอบของชมเลยเนี้ยซึ่งแรกๆก็จะแบบกดดันว่าเราต้องคำนึงถึงตลาดไหมต้องคิดถึงกระแสไหมว่าเอ้ยแบบอะไรมันจะมาอะไรจะไปไม่ใช่ว่าแบบชมพู่บอกว่าเลือกอันนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่เห็นจะมาเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องเขาก็บอกเออไม่ต้องไปกดดันเอาตามความไอ้นี่ของเราตามความชอบของเราเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า My Material World คือมันคือโลกของเราจากตอนเราไปดูแฟชั่นอะไรนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เราไปดูก็เอาเป็นว่าเราเก็บบรรยากาศมาฟังอะไรเงี้ยก็แล้วกันค่ะชมเชื่อว่าคือถ้าคนมันชอบอ่ะคือเขาดูแล้วเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดอะไรอย่างเงี้ยเองไปที่ไหนยังไงปีนี้ชมไปที่ปารีสสำหรับสปริงซัมเมอร์เนี่ยค่ะไม่ใช่สปริงซัมเมอร์สิสำหรับที่กำลังจะไปซึ่งมันน่าจะเป็นออทัมก็คือจะไปที่ปารีสจริงๆคือเขาจะจัดไล่เป็นลอนดอนมิลานปารีสแต่ว่าชมจะไปที่ปารีสแล้วก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันแรกเพราะว่ามันยาวช่วงมันยาวมากก็คือไปชมไป5วันสุดท้ายเพราะเราไม่สามารถลาไปได้ลางานไปได้ทั้งหมดเตรียมพร้อมการเขียนไงบ้างคะพอร์ตที่จะไปไซส์จะมีคะก็ยังไงคืออย่างที่บอกค่ะคือว่าเรายังไงก็มีทางนี้ที่แบบว่าคอยแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กดดันมากช่วงไหนของชมจะเริ่มดูวันที่2ถึงวันที่5วันที่5นี่เป็นวันสุดท้ายใช่ค่ะถามเรื่องการเขียนนะคุณผู้ชมคะมีฝึกเทรนการเขียนอะไรนี้ด้วยไหมคะจริงๆคือมันก็ไม่ได้เขียนอะไรแบบโอ้เป็นพารากราฟเป็นคอลัมน์แบบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราไปเปิดดูในคอลัมน์มันจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องรูปซะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบแคปชั่นข้างล่างแบบสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยบอกว่าถึงเดือนหน้าจะอยู่เมืองไทยแค่6วันใช่ก็คือเริ่มต้นด้วยก็คือตัว Paris Fashion Week นี่ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บฉันต้องไปสายสีเพิง10วันที่ซานฟรานแล้วก็สิ้นเดือนนี่คือชมต้องไปกับหลอดไฟเรเซอร์พาผู้โชคดีไปดูบอลที่สเปนก็คือเหลืออยู่เมืองไทยประมาณเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์นับวันแล้วอ่ะนาน
านเดินทางไกลนี้ก็ต้องรอที่จะให้ลูกค้าทริปที่สองไปด้วยกันทริปสุดท้ายเขาก็แบบคือชมก็เตือนเขาไว้แล้วว่าเนี่ยเดือนมีนาสเกดูเราจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเล่าให้เขาฟังแต่เขาก็เหมือนฟังผ่านๆแต่ว่าพอมากางให้ดูว่าตกใจนิดนึงมันก็เฮ้ยไม่อยู่เลยค่ะจะมีแค่ห่วงแค่ก็ต้องทำงานทำไปก่อนเขาก็บอกว่าตอนนี้อยากทำอะไรทำไปปล่อยเต็มที่ทำอะไรทำไปบอกว่าทุกสภาก็แน่นเหมือนกันทุกสภาก็แน่นเพราะต้องไปกลกินโมโนด้วยแล้วก็ต้องมีโค้ต้องไปกับรอยัลไปทานไปทานไปได้นั่นคือสภาผมแดงเหมือนเดิมแดงเหมือนเดิมใช่เตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะปีนี้ตอนนี้คือของคลาสยังไม่ได้เตรียมเลยเพราะว่าคือเอาของมีนะคงให้รอดก่อนเอาไปเดือนไปใช่เอาไปเดือนไปกลายเป็นว่าคิวต่างประเทศมันเยอะกว่าคิวเลยใช่คือปีนี้คือแน่นมากแน่นมากแฟนติดตามงานการเขียนคอลัมน์ของพี่ชมนะคะก็ฝากแล้วกันนะคะเป็นงานใหม่ของชมนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็ติดตามมีอะไรติชมกันได้มีนาปากกาด้วยไหมคะก็ไม่มีดาวชื่อคอลัมน์ว่า My Material World นะคะนอกจากชม Is Material Girl เนี่ยแหละบอกว่าปีนี้จะมีหนังก็มีคุยกันไว้กับพี่ยอดอะค่ะว่าเล่นหนังกันส่วนพล็อตเนี่ยไม่ต้องถามเพราะเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนตลอดพล็อตเปลี่ยนได้ตลอดยังติดใจกับฝีมือการกำกับของพี่ยอดยังไงถึงต้องลงใจกับก็คือเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันละเป็นพวกเดียวกันแล้วอะคืออะไรก็ได้ก็ขอให้บอกคือว่างก็มาเจอกันแค่นั้นแหละคือรับไปโดยที่ยังไม่รู้บทเป็นยังไงไม่รู้คิดว่าจะแบบสนุกสนานเหมือนกับเรื่องก่อนก็คงเป็นตามสบายของพี่ยอดเท่าไหร่ก็เป็นขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็เก็ตทางเขาแหละจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่อาจจะเป็นช่วงปลายปีไปแล้วต้นปีนั้นมาที่ชมภาพล่าสุดของเขาแต่ว่าเรียนหอการใจเมืองร้อยล้านของพี่ชมเสร็จแล้วเฉลี่ยมีแน่นอนแล้วก็มีแบบไปถ่ายเวดดิ้งกันมาแล้วไม่เคยถ่ายเวดดิ้งไม่มีค่ะยังไม่ถ่ายเลยค่ะเรื่องเงินเสร็จเรียบร้อยยังอยู่ไม่ได้ค่ะบอกได้ที่คิดว่ายังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ไม่ได้ร้อยล้านจริงๆไหมคะต้องไปถามคนซื้อไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ที่ถือไว้คืออยู่ในช่วงตกแต่งภายในซึ่งมันก็คงใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าก็เรื่องมากแต่ละตู้เราออกแบบเองอะไรกันเองก็ส่วนมากก็เป็นคุณน้อยเข้ามาแต่ว่าป้าที่เป็นของเฮ้ยไม่ใช่เรือนหอนะอย่าพึ่งเป็นอะไรก็เป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็มีในพาร์ทที่เป็นของเราเราก็บอกความต้องการเราแหละแต่ชมไม่ค่อยได้ยุ่งมากเพราะว่าเราไม่มีเวลาตรงนี้เท่าไหร่แต่คิดว่าจะเป็นที่นี่แหละเป็นเรือนหอในอนาคตไม่รู้เหมือนกันนะค่ายไหนที่ชมเป็นคอนโดค่ะคอนโดงงไหมครับที่ชมบอกว่ามีแบบไปถ่ายที่เวทีที่เพื่อนแบบพี่ไออะไรเงี้ยไปเป็นแบบร่วมอยู่ด้วยเงี้ยเป็นภาพตัดต่อเนาะยังไม่มีโดยนิสัยคุณน้องไม่น่าจะชอบถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ได้มีวางว่าจะไปนัดถ่ายผู้ชายยังไม่ขอเลยรอนะจะรอให้บ้านเสร็จก่อนไม่รู้